ได้มีผลงานที่เป็นรูปธรรมมากมายซึ่งอาจจะยังไม่ได้เผยแพร่มากนักไปสู่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเกษตรกรให้รับทราบว่ากระทรวงเกษตรได้ทำอะไรไปบ้างให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ภาคการเกษตรไทยวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของนโยบายเป็นหลักซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลายๆท่านก็คงจะได้รับฟังการแถลงนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเมื่อวันที่12กันยายนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาในนโยบายหลักๆของรัฐบาลแพทองธารชินวัตรนะคะ9เรื่องเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรอยู่น้อยๆเนี่ย3นโยบายด้วยกันเรื่องแรกก็เป็นเรื่องที่เป็นภาคการเกษตรเลยที่รัฐบาลนี้ต้องการจะส่งเสริมและผลักดันโดยใช้ชื่อว่าตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ต่อเนื่องมาจากรัฐบาลที่แล้วนะคะก็ยังดำรงนโยบายนี้ต่อเนื่องไปซึ่งทางกระทรวงเกษตรเองก็ต้องรับนโยบายนี้มาดำเนินการต่อให้สำเร็จผลนะคะนโยบายที่2ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและก็จะเกี่ยวข้องกับกระทรวงอื่นด้วยเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดการที่ทำกินแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องที่ดินในทุกๆมิติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรก็จะมีเรื่องของที่ทำกินซึ่งมีทางสปกได้ดำเนินการอยู่เดี๋ยวก็จะอยู่ในนโยบายที่เราจะได้หารือกันต่อไปเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องบริหารจัดการน้ำซึ่งณขณะนี้อยู่ในความสนใจของประชาชนเป็นจำนวนมากเนื่องจากสภาวะการน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันแต่อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาในระยะยาวนอกจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาแล้วอันนี้ก็จะเป็นไม่ใช่เฉพาะกระทรวงเกษตรอย่างเดียวไม่ใช่เฉพาะกรมชลประทานอย่างเดียวนะคะที่จะต้องเข้ามาร่วมกันในแผนการบริหารจัดการน้ำเราก็จะต้องไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆอีกมากมายในการที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งให้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปอันนี้เป็น3นโยบายหลักที่จะมาเกี่ยวข้องกับทางกระทรวงเกษตรของเราและยังมีนโยบายอื่นๆอีกที่จะมาแตะมาเชื่อมโยงกับกระทรวงเกษตรเราก็เลยมีการปรับนโยบายบ้างนะคะให้สอดคล้องที่สำคัญก็คือที่เลขาสสก.ได้บอกพวกเราไปงบประมาณ 2,568 ที่ได้ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาไปแล้วเนี่ยเพื่อให้นโยบายของกระทรวงเกษตรที่จะเดินหน้าสอดคล้องกับแผนเงินแผนงานแล้วก็แผนคนที่ได้เตรียมการไว้แล้วเราก็จะดำเนินการหลายๆนโยบายต่อเนื่องไปโดยปรับบ้างเล็กน้อยนะคะอันแรกเลยที่สำคัญเนี่ยก็อยากจะให้ทุกๆนโยบายของพวกเรานำไปสู่การปฏิบัติให้มากที่สุดที่ท่านนายกได้กล่าวต่อที่ประชุมรัฐสภาไปในเรื่องของภาคการเกษตรท่านก็อยากจะให้นำเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้นในกระทรวงเกษตรเราเช่นเดียวกันเราก็หวังว่าจะได้นำเทคโนโลยีทั้งหลายมาช่วยสนับสนุนพี่น้องภาคการเกษตรที่เรามีศูนย์บริการภาคการ